คุณแม่หมอกระต่ายจักษุแพทย์ที่ถูก10ตำรวจตรีนรวิทย์บัวดกผบ.หมู่อคฝ.ขี่บิ๊กไบค์ชนจนเสียชีวิตเปิดใจเสียงสั่นเครือยอมรับกังวลคดีขับรถชนมักรอลงอาญากระทำโดยประมาทขณะที่คุณพ่อบอกคนชนยังไม่รับผิดชอบอะไรเพียงแค่แสดงตัวว่าไม่ได้หนีคดีและมาขอขมาแต่ยังไม่ได้มีการประสานในด้านอื่นด้านทนายเตรียมฟ้องแพ่งเหตุจากการสูญเสียครั้งใหญ่ส่วนทางตำรวจเผยผู้ต้องหาได้เดินทางมารับทราบข้อกล่าวหาเพิ่มอีก2ข้อหาแล้วและรับสารภาพทั้งหมดส่วนสำนวนค่อนข้างสมบูรณ์เหลือเพียงใบรายงานชนสูตรจากโรงพยาบาลรามาธิบดีเพื่อนำมาประกอบสำนวนมั่นใจว่าจะสรุปสำนวนได้เร็วๆนี้ครม.อนุมัติงบกลาง251ล้านบาทเพื่อจ้างเหมาพนักงานปฏิบัติงานของกรมอุทยานแห่งชาติจำนวน 3,999 อัตราในอัตราจ้าง 9,000 บาทต่อเดือนระยะเวลา7เดือนคือตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงกันยายน2565เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจสำคัญของกรมอุทยานในการอนุรักษ์คุ้มครองและฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่ารวมถึงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพนักงานที่ถูกเลิกจ้างในส่วนที่ถูกปรับลดงบประมาณเนื่องจากได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19คลังเปิดคุณสมบัติการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2565หลังครม.ไฟเขียวเกณฑ์ลงทะเบียนบัตรรอบใหม่จำนวน20ล้านคนโดยต้องเป็นผู้มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปีครอบครัวมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปีผู้ลงทะเบียนต้องมีทรัพย์สินทางการเงินได้แก่เงินฝากสลากพันธบัตรและตราสารหนี้ภาครัฐไม่เกิน 100,000 บาทขณะที่ทรัพย์สินทางการเงินของครอบครัวต้องมีมูลค่าไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนคาดสามารถเริ่มสวัสดิการใหม่ให้ผู้ผ่านสิทธิ์ได้ในช่วงปลายปีนี้ซึ่งจะใช้บัตรประชาชนแทนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เปิดให้บริการทดสอบหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ตามมาตรฐานเพื่อให้ผู้ผลิตหน้ากากอนามัยในประเทศมีห้องปฏิบัติการอ้างอิงการทดสอบได้ลดค่าใช้จ่ายการตรวจสอบจากห้องปฏิบัติการในต่างประเทศเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ของผู้ประกอบการไทยรัฐวิสาหกิจโชว์ผลงานเบิกจ่ายงบลงทุนปี2564สูงกว่า 300,000 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ88ของกรอบการลงทุนทั้งปีช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 เตรียมปรับแผนการลงทุนให้เบิกจ่ายได้เร็วขึ้นในไตรมาส1และ2ของปีนี้เพื่อให้มีเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง